สวัสดีค่ะดิฉันติ๊กกิตติมาโมลีขณะนี้คุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music จากต้นอ้อสู่ลิ้นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญของนักโอโบและบัสซูนต้องผ่านกรรมวิธีอะไรบ้างรับฟังได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรค่ะเพลงแรกที่ได้ฟังกันไปนะคะก็เป็นบทเพลงทริโอสำหรับโอโบบาสูนแล้วก็เปียโนจากนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสฟรังเซสปูลองนะคะที่ก็มีความสามารถในการแต่งเพลงวูดวินอย่างดีมากๆจริงๆแล้วเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงโปรดที่สุดในชีวิตเพลงหนึ่งของมุกเลยของอาจารย์ติ๊กด้วยไหมคะใช่ค่ะเนาะเพราะมากอันนี้ก็สนุกเลยนะคะเป็นท่อนที่3เชื่อว่านักโอโบกับนักบาสูนทุกคนต้องเคยเล่นเนาะเพลงนี้เป็นเพลงชาติเรียกว่าเป็นเพลงชาติสำหรับเครื่องดนตรีโอโบและบาสูนสำหรับแบบ2เครื่องด้วยกันอันนี้คือเพลงชาติประจำของตระกูลดับเบิลรีดนั่นเองนะคะสนุกสนานในเพลงแรกกันไปวันนี้เรายังอยู่กันนะคะกับอาจารย์ติ๊กกิตติมาโมลีนะคะจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่แล้วเราพูดถึงโอโบกับบาสูนไปก็คือเป็นเครื่องประจำตัวของมุกแล้วก็พี่ติ๊กอาจารย์ติ๊กนะคะค่ะเราก็ได้รู้จักประวัติของโอโบบาสูนไปแล้วว่าเริ่มต้นมาจากชอมที่เป็นตระกูลเดียวกันเลยเป็นเครื่องเดียวกันแล้วก็แตกกันออกไปคนละทางแต่ว่าพัฒนาไปด้วยกันจนกระทั่งมาเป็นเครื่องดนตรีในปัจจุบันนี้รวมไปถึงพูดถึงบทบาทการทำงานในวงออเคสตราด้วยค่ะทีนี้เรามีเกริ่นไปเล็กน้อยแล้วแหละว่าอ้อเนี่ยเราสองคนเนี่ยมาด้วยกันได้เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเราเป็นดับเบิลรีดทั้งคู่แต่เรายังไม่ได้พูดถึงเจ้าตัวรีดหรือว่าลิ้นอันนี้เลยวันนี้เราต้องมาพูดไขความกระจ่างให้ท่านผู้ฟังกันหน่อยดีกว่าว่าสรุปแล้วไอ้ลิ้นคู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะค่ะ อย่างที่เกริ่นไปนะคะดับเบิลรีดลิ้นคู่นะคะก็คือเป็นไม้สองด้านประกบกันไม่ใช่ลิ้นสองแฉกจะมีลิ้นเดี่ยวนะคะอย่างเช่นคลาริเนตแซกโซโฟนมีเป็นไม้แผ่นเดียวอันนี้ก็คือลิ้นเดี่ยวนะคะอันนี้เป็นลิ้นคู่นะคะก็เป็นประกบกันนะคะสามารถเป่าออกมาเป็นเสียงได้เนาะจะเป่าตรงนี้ก็เสียงดังเนาะเป่าให้ฟังได้นะนิดนึงเนี่ยถือลิ้นอยู่ข้างๆตัวเลยอันนี้เป็นรายการแรกนะคะมาคุยกันเรื่องลิ้นเนี่ยปกติก็สัมภาษณ์เนาะชีวิตเราเป็นมาไงมาไงเนาะเฮ้ยมุกอยากให้คนได้เข้าใจไงว่าแบบจริงๆเราสรุปไอ้ลิ้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนาะค่ะเป็นรายการแรกในประเทศไทยเอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าก็คือไม่ค่อยได้ไปพูดส่วนมากเวลาที่ไปพูดเรื่องลิ้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนเล็กๆเป็นส่วนเล็กๆอยู่ในบาสูนคืออะไรอะนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะมาเจาะลึกนิดนึงให้เห็นภาพว่าลิ้นรีดในภาษาอังกฤษเนี่ยลิ้นที่ไม่ใช่ทางที่ในปากคนละอันกันเดี๋ยวจะสับสนนะว่าลิ้นบาสูนก็คือเป็นอุปกรณ์นะคะของเครื่องดนตรีนะคะที่ใช้เวลาเป่าลมเข้าไปด้วยเดี๋ยวให้ฟังเสียงนิดนึงอันนี้ลิ้นโอโบก่อนนี่ก็คือต้องทำให้เปียกก่อนด้วยนะ เพราะจังเลยค่ะเอ้ยอย่าแหมแค่ลิ้นเองนะยังไม่ได้ต่อเข้ากับโอโบเลยถ้าบาสูนจะทำได้แบบนี้เหมือนกันนะที่แบบเป็นลองฟังเสียงตอนที่แล้วเราบอกไปแล้วว่าโอโบเป็นเสียงสูงใช่บาสูนเป็นเสียงต่ำลองสังเกตที่ลิ้นนะคะอันนี้ลิ้นอย่างเดียวถ้าเป่าพร้อมกันคุณผู้ฟังคนงงว่าทำอะไรกันอ่ะรีบปิดเลยอันนี้คือเสียงลิ้นนะคะซึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันคือแค่เอาไม้มาประกบติดกันอาจจะมีวิธีการที่ทำให้มันติดกันนั่นแหละแล้วก็สร้างเกิดเป็นเสียงขึ้นมาได้ค่ะซึ่งจริงๆเป็นสิ่งสำคัญมากเลยสำหรับการเล่นโอโบบาสูนสำคัญกว่าซ้อมโอโบอีก คือบางทีคือซ้อมแทบตายแต่ว่าถ้าไม่มีลิ้นที่ดีเนี่ยจะ
จะเกิดเป็นเสียงที่ดีไม่ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะก็อย่างเวลาที่เราเรียนเนาะเราจะต้องเรียนทำลิ้นนะคะอยู่ในหลักสูตรควบคู่ไปด้วยก็คือนักโอโบประสูนจะต้องทำลิ้นเป็นอันนี้เป็นช่างไม้ใช่ค่ะเป็นช่างไม้ วันๆก็นั่งเพื่อนๆก็จะมาแซวว่าเหล่าไม้อีกแล้วใช่ค่ะย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าก่อนที่จะมาถึงจุดที่เหล่าไม้กันต้องพูดถึงตัวไม้ก่อนค่ะไม้อะไรยังไงไม้ที่เอามาทำลิ้นนะคะก็เป็นไม้ไผ่ประเภทหนึ่งชื่อว่าอารุนโดโดเน็กซ์จะว่าแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนต้นอ้ออะไรอย่างงี้ก็ได้นะเออคล้ายๆกันถามว่าไม้ไผ่ไทยใช้ได้ไหมเคยมีนักประสูนอาจารย์ท่านหนึ่งเอามาลองนะคะหรอฮะเคยเอามาลองเอาไม้ไผ่ไทยมาลองเพราะว่าไม้ไผ่ไทยเนี่ยบางไปนิดนึงเนื้อจะหยาบจะไม่ละเอียดเท่ากับไม้ต้นอ้อโหเราต้องอธิบายแบบให้เห็นภาพทีละสเต็ปเลยดีไหมตั้งแต่ตัดต้นไม้ด้วยลักษณะของไม้ไผ่คือมันจะเป็นปล้องเนาะเป็นท่อยาวๆอยู่แล้วด้วยตัวมันเองถ้าตัดปั๊บก็คือตรงกลางเนี่ยมันจะกลวงแต่จริงๆลำต้นยาวๆเนี่ยส่วนบนก็จะบางเนาะก็จะเอาไปทำลิ้นโอโบใช่คือเจ้าต้นเดียวกันเลยต้นเดียวกันพอส่งส่วนตรงกลางก็เอาไปทำอีกต้นหนึ่งส่วนลงมาอีกหนาก็อาจจะเอาไปทำเป็นลิ้นอย่างอื่นเนาะที่มันหนาขึ้นอย่างเช่นตระกูลแซกโซโฟนก็จะมีหลายขนาดนะคะก็จะแยกออกไปนะคะอย่างของโอโบก็จะเป็นส่วนปลายบางมานิดนึงใช่ค่ะเราก็ตัดอันนั้นมาเป็นท่อเป็นปล้องเลยแล้วก็มาผ่านกระบวนการค่ะก็จะต้องอบเนาะก็ต้องทิ้งไว้เนาะไม่ได้ตัดมาแล้วใช้ได้เลยอันนั้นจะอาจจะสดไปอะนะคะก็อาจจะมีกระบวนการพักเข้าโรงงานอบนิดนึงนะคะให้ไม้เนี่ยคลายความชื้นไปนิดนึงอะนะคะในส่วนนี้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเอามาเขาเรียกกระบวนการที่ว่าเกาช์คือการเหมือนการใสการใสก็จะมีหลายแบบโอโบมีด้วยเหมือนกันใช่ไหมมีค่ะแค่ว่าหลังจากที่ต้นตัวไม้ออกมาแล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องมาใส่ออกให้มันค่อยๆบางลงเรื่อยๆให้อยู่ในขนาดอยู่ในความหนาที่กำลังดีค่ะต้องเป็นท่อเสร็จแล้วออกมาเป็นแผ่นใช่ค่ะพอเป็นแผ่นเสร็จแล้วเนี่ยไม้ก็จะมีเขาเรียกเปลือกไม้ใช่ไหมคะก็จะต้องมาตัดเปลือกไม้ตรงกลางออกให้เหลือแต่เนื้อไม้สีขาวๆด้วยแต่ว่าของโอโบเนี่ยด้วยความที่มันบางก็ขูดออกเองได้ใช่ไหมคะอ๋อคือของบาซูนต่างกันเหรอคะของบาซูนต่างกันเพราะว่าไม้เนี่ยค่อนข้างหนาขูดออกเองเนี่ยอาจจะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่เท่ากันนะไม่เรียบเสมอกันไม่เรียบเสมอกันนะคะบริษัทตามร้านเนี่ยบางทีก็จะมีเครื่องทำด้วยนะคะทำเอาเปลือกไม้ออกเหลือแต่ส่วนเนื้อไม้ขาวๆเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเวลาที่ซื้อไม้มาจะซื้อแบบนั้นเนื่องจากเครื่องทำราคาค่อนข้างแพงแล้วก็ใช่ไม่มีเวลาที่จะมานั่งทำมือทุกอย่างเวลาน้อยค่ะโอ้ยอย่าให้มุกพูดเลยมุกซื้อแบบไหนมาก็คือตอนแรกๆเราก็จะสนุกกับการซื้อเป็นท่อๆมาเนี่ยแหละนะใช่ซื้อมาเป็นปล้องแล้วก็มาค่อยๆมาแยกเป็นชิ้นๆมานั่งใสออกเองอะไรเองแล้วก็มาตัดให้มันเข้าทรงใช่ไหมคะทุกวันนี้พูดตามตรงนะว่าใช้เวลาทำลิ้นมากกว่าเวลาซ้อมเพราะว่ายิ่งพอเราเล่นดนตรีเยอะก็คือเรื่องลิ้นก็จะต้องพิถีพิถันนิดนึงแต่ว่าเด็กๆเนี่ยควรซ้อมมากกว่านะคะ เด็กๆการซ้อมก็สำคัญแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงที่เราเล่นเยอะๆเนี่ยการมีลิ้นที่ดีก็จะช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นพูดถึงว่าจริงๆไอ้เจ้าตัวต้นอ้อเนี้ยคือพอดีมุกไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเขาบอกว่ายุคกรีกโบราณเนี่ยไอ้ตัวต้นเนี้ยเขาใช้ในการทำฟลุตด้วยฟลูดไม้ในยุคนั้นเขาทำจากต้นนี้เหมือนกันแล้วตอนหลังๆก็น่าจะถูกชำแหละกลายมาเป็นลิ้นของพวกเราอีกทีเนาะโอโบบาซูนไคเน็ตแซกโซโฟนอย่างที่พี่ติ๊กบอกเลยเห็นว่าแบ็กไพป์ก็ใช้อันนี้ปีสกอตใช่จริงๆในตระกูลนี้ก็จะมีหลายพันเนาะต้นอ้อเนี่ยก็จะมีหลายพันก็แต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปค่ะมุกเคยไปบ้านอาจารย์มุกอาจารย์ที่เยอรมันนะคะเขามีบ้านอยู่ที่สเปนแล้วปลูกต้นนี้ด้วยน่ารักมากเลยแล้วเอามาใช้ได้จริงไหมคะหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็เนี่ยต้นนี้เนี่ยแหละที่ใช้ทำลิ้นของพวกเธอหรอคะอ๋อนี่ได้เห็นของจริงแล้วอะไรเงี้ยแต่ในประเทศจีนเริ่มเอาต้นนี้มาปลูกนะไม่ได้จีนนี่อุตสาหกรรมใหญ่ลิ้นดังมากเลยในจีนแล้วก็ราคาจะค่อนข้างไม่แพงเท่ากับเราสั่งมาจากทางยุโรปด้วยใช่ค่ะ
ก็เมื่อกี้เราพูดว่าเราเอาเปลือกออกมาทำให้มันบางลงแล้วทีนี้เราจะต้องมาทำให้มันเข้ารูปด้วยใช่ไหมคะค่ะเอาโอโบหรือบาสูนก่อนดีเอาก่อนเลยค่ะบาสูนก่อนบาสูนเนี่ยค่ะเหมือนเป็นไม้เนาะเป็นไม้สี่เหลี่ยมยาวๆนะคะเสร็จแล้วต้องแช่น้ำก่อนด้วยนะคะแช่น้ำอย่างน้อยคืนหนึ่งอุ๊ยโหจริงเหรอคะเพราะว่าบาสูนไม้มันแผ่นใหญ่คือโอโบนี่ยังแบบว่าสัก2ชั่วโมงชั่วโมงนึงก็พอได้แล้วนะคือจริงๆบาสูนเนี่ยตั้งแต่เป็นไม้แผ่นนึงจนถึงเป่าได้เนี่ยขออย่างน้อยเนี่ย2อาทิตย์โหไม่ใช่ทำปุ๊บวันนี้ตัดไม้วันนี้เอาไม้มาทำเนี่ยค่ะจะใช้ได้เลยนะคะทำแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากไม้บาสูนเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่แล้วไม้เนี่ยจะมีท่อน้ำเลี้ยงเพราะฉะนั้นก็จะมีการขยายการหดตัวการขยายหดตัวที่มันจะส่งผลต่อการออกเสียงด้วยเช่นกันนะคะสมมติเราทำไม้มาแล้วเราตัดจากปล้องๆออกมาเป็นแผ่นและเราเอาเปลือกไม้ออกและออกมาเป็นแผ่นสำเร็จนะคะก็จะแช่ไม้ไว้อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคืนนะคะเนื่องจากให้ไม้เนี่ยดูดน้ำเข้าไปก่อนพอดูดน้ำเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการหักไม้นะคะเพื่อแบ่งครึ่งเป็นตอนแรกเป็นแผ่นเดียวค่ะยาวประมาณสักคืบหนึ่งคืบหนึ่งคืบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันแช่น้ำเสร็จแล้วนะคะก็พับครึ่งนะคะพับครึ่งเสร็จแล้วมัดลวด คือจริงๆไม่ได้เป็นไม้สองอันแล้วเอามาประกบกันนะคะเป็นไม้แผ่นเดียวแต่พับครึ่งแล้วก็ตัดปลายทีหลังแต่อันนี้เป็นส่วนสุดท้ายตัดปลายทีหลังของบาสูนนะคะพอพันลวดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะต้องทำตรงตูดลิ้นเนี่ยให้กลมสาเหตุที่เราแช่น้ำเนี่ยค่ะเพราะว่าส่วนตรงนี้แหละค่ะที่เราทำให้กลมถ้าไม้แห้งเนี่ยเวลาที่เรามัดลวดเนาะแล้วเสร็จแล้วเราเอาอุปกรณ์นะคะค่อยๆดันเข้าไปนะคะเป็นแท่งเหล็กเพื่อที่จะทำให้ตรงส่วนปลายเนี่ยกลมนะคะส่วนที่ต่อกับท่อบาสูนเนี่ยที่เรียกว่าโบโคเนี่ยค่ะที่ต่อกับลิ้นเนี่ยปลายเนี่ยจะมีรูกลมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซน0.5 เซนเป็นลักษณะกลมๆนะคะพอเราทำให้มันกลมเนี่ยถ้าไม้แห้งเนี่ยค่ะ อาจจะแตกได้อาจจะทำให้ไม้แตกเพราะฉะนั้นถ้าไม้เปียกปุ๊บไม้ชื้นไม้มีความชื้นอยู่ก็จะลดแรงกระแทกตรงนี้นะคะจะยืดหยุ่นกว่าใช่จะมีความยืดหยุ่นสูงกว่านะคะพอเรามัดลวดแล้วกลมและทิ้งไว้ก่อนค่ะยังเป่าไม่ได้นะคะทิ้งไว้ก่อนนะคะสักประมาณสัปดาห์หนึ่งโดยประมาณแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอามาบางคนพันเชือกทับเข้าไปในส่วนลวดที่มัดส่วนปลายนะคะหรือบางคนอาจจะทากาวบางคนอาจจะใช้เป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่าท่อหดก็มีนวัตกรรมใหม่ท่อหดที่ไว้หุ้มฉนวนไฟฟ้าเนี่ยค่ะเอามาหุ้มได้เหมือนกันแต่ว่าวิธีโบราณก็คือจะใช้เชือกพันผ่านตรงส่วนปลายที่ประกบกันเพื่อไม่ให้ลมรั่ว oh. นะในส่วนตรงนี้นะคะพอพันตรงนี้เสร็จแล้วท่อกลมแล้วเราก็ตัดปลาย ตัดส่วนปลายนะคะหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการแต่งลิ้นทีนี้ต้องย้อนกลับมาทางฝั่งโอโบบ้างก่อนที่จะไปกระบวนการแต่งลิ้นว่าเดี๋ยวจะยาวเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนจริงๆมีหลายจุดที่เหมือนกันมากและมีหลายจุดที่แตกต่างกันนะคะของโอโบที่บอกว่าเราเอาไม้มาใส่จนมันบางลงและเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะโค้งเพราะว่ามันเป็นปล้องมาก่อนเนาะก็คือไอ้ปล้องกลมๆเนี่ยมันตัดแบ่งออกได้เป็น3ชิ้นสำหรับโอโบนะคะมันก็จะยังมีความโค้งงอตามเหมือนทรงกระบอกแบบเดิมอยู่พอทำให้บางลงแล้วเนี่ยของโอโบจะต้องมาทำให้เป็นรูปทรงเชฟก็คือตรงกลางจะมีความกว้างที่สุดแล้วก็ค่อยๆแคบลงไปตรงปลายค่ะทั้งสองฝั่งเลยทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเสร็จแล้วพับครึ่งเหมือนกับบาสูนเลยต้องพับครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเท่ากับว่าพอพับครึ่งแล้วตรงด้านบนเนี่ยมันจะมีความกว้างฝั่งหนึ่งจะกว้างแล้วฝั่งหนึ่งจะค่อยๆแคบลงก็คือเป็นลักษณะของถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสสะดวกตอนนี้อาจจะลองเปิด Google ดูว่าหน้าตาของลิ้นโอโบเนี่ยมันจะเป็นกว้างแล้วก็ค่อยๆแคบลงของบาสูนก็เป็นเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ลืมบอกว่าเราตัดไม้แล้วก็เข้าสู่รูปทรงเหมือนกันเชฟต้องเชฟก่อนเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยบาสูนเขามัดเลยใช่ไหมคะมัดตรงไม้เลยใช้ลวดมัด
ใช้ลวดมัดค่ะใช่แต่ของโอโบเนี่ยจะใช้วิธีการนำไม้ที่พับครึ่งแล้วเนี่ยมาประกบกับท่อเหล็กซึ่งไอตัวท่อเหล็กเนี่ยมันจะเป็นท่อที่ถูกหุ้มด้วยไม้ก๊อกอีกทีนึงเหมือนไม้ก๊อกที่ปิดจุกขวดวายอย่างนั้นเลยเพื่อที่ว่าไอท่อกับไม้ก๊อกอันเนี้ยจะใช้สำหรับเสียบเข้าไปในเครื่องโอโบอีกทีนึงแทนที่จะเป็นโวโคลของบาสูนเป็นท่อต่อออกมาของมุกเนี่ยจะเป็นท่อกับไม้เนี่ยติดเป็นชิ้นเดียวกันแล้วค่อยเสียบเข้าโอโบตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ก็คือเอานั้นมาแล้วก็เอาได้เนี่ยมัดให้ไม้กับท่อติดกันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันในการมัดในช่วงแรกๆเนี่ยหูต้องเรียนเยอะมากว่าโอ้โหกว่าจะมัดได้ต้องคอยนั่งดูว่าซ้ายขวามันเท่ากันไหมเอียงไหมยังไงมัดแล้วสนิทไหมแล้วมัดแล้วเจ็บมือมากเพราะได้มันเส้นเล็กเราก็ต้องแบบดึงแรงๆอะค่ะคือบางคนต้องแบบใส่ถุงมือเลยนะในการทำอย่างมุกก็ต้องใส่ถุงมือเหมือนกันเพราะไม่งั้นจะเจ็บมือไปหมดมัดได้ไม่กี่อันก็เจ็บแล้วของมาซูนก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะคือแบบโอ๊ยนี่มันเราทำอะไรกันเนี่ยมันเหมือนงานฝีมือนะมันต้องประคองไปด้วยซึ่งจะมีผลต่อเสียงด้วยนะคะถ้าเรามัดไม่ดีนะใช่คือทุกอย่างจริงๆนะมีผลมากๆเลยแล้วก็ต้องคอยวัดตลอดมิลนึงเนี่ย1มิลสำหรับโอโบเนี่ยมีผลเยอะมากต้องแบบใช้เท่าไหร่กี่มิลนะตัดมาเท่านี้มัดแล้วเท่าไหร่มัดแล้วจะตัดอีกเท่าไหร่ยังไงอ่ะก็คือมัดเสร็จเนี่ยของพี่ติ๊กทิ้งไว้สัปดาห์หนึ่งใช่ไหมคะค่ะบาสูนจริงๆของอุโบเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแล้วแต่คนบางคนมัดเสร็จแล้วทำเลยก็มีนะคะตัดเลยทำเป่าได้เลยก็มีแต่อย่างตัวมุกเนี่ยจะทิ้งไว้ประมาณ3สัปดาห์ถึงเดือนหนึ่งก็ทิ้งไว้ให้มันอยู่ตัวที่สุดเลยคือด้วยความที่ไม้เนี่ยมันขยับขยื่นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพราะฉะนั้นพอมุกรู้สึกว่าเออมันไปแล้วก็ปล่อยมันไว้ให้มันอยู่ตัวให้มันคงที่จริงๆให้มันแบบเข้าส่งว่ามัดแล้วมันจะไม่ขยับไปไหนบางทีเรามัดเสร็จปั๊บแล้วเราไปทำไปอะไรมาเลยเนี่ยมันยังขยับขยื่นได้แต่มันก็มีเนาะคนที่มัดแล้วทำเลยบาสูนก็มีเหมือนกันค่ะจริงๆงานเร่งมากๆก็ต้องทำเลยเหมือนกันนะแบบเอ้ยไม่มีจะใช้แล้วยังไงก็ต้องทำว่าทำอะไรไม่ได้ก็มีแต่เดี๋ยวนี้มุกแบบว่าพยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองด้วยการที่มัดไว้เยอะๆแล้วก็ทิ้งเอาไว้เลยแล้วถึงเวลาก็เอามาทำทีเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มาจากเวลาที่น้อยด้วยไหมคะสมมติวันนี้เราจะทำด้วยเราก็ทำทีเดียวเลยใช่ไหมคะบางทีอาจจะเพราะว่าไปเรียนต่อมาแล้วก็ด้วยความที่เพื่อนๆหลายๆคนจะนัดกันทำบอกว่ามาวันนี้เรามาทำลิ้นกันทุกคนมาถึงโรงเรียนแล้วก็นั่งมัดนั่งใส่ไม้อะไรพร้อมกันวันเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะแบบว่าเออทำกันเป็นทีมระหว่างทำมีเพื่อนให้คุยด้วยมีปรึกษากันว่ามีเทคนิคอะไรไหมแต่ละคนมีเทคนิคต่างกันก็สนุกดีค่ะไม่เบื่อเรื่องทำลิ้นจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆอีกศาสตร์หนึ่งนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนตลอดภูมิภาคต่างกันอากาศตอนไปเรียนต่างประเทศหรือตอนกลับมาอยู่เมืองไทยหรือในเมืองไทยหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวก็มีผลเป็นปัจจัยที่มีผลต่อเสียงหมดเนาะใช่แล้วเสร็จแล้วแน่นอนว่ามุกเองก็ต้องตัดปลายค่ะเหมือนกับของพี่ติ๊กเลยก็ตัดปลายเพื่อที่จะให้มันมีรูตอนแรกไม้พับตอนแรกไม้มันพับมันติดกันอยู่พอเราตัดปลายปุ๊บอ่ะมันมีรูแล้วกลายเป็นเนี่ยแหละดับเบิลลีดเหมือนไม้2ชิ้นประกบกันแทนที่จะเป็นไม้ชิ้นเดียวสังเกตว่ามาจากไม้แผ่นเดียวประกบกันแต่ถูกตัดแยกออกในตอนหลังก็เป็นไม้2ชิ้นเอาละทีเนี้ยงานหนักแล้วหลังจากเนี้ยท่านผู้ฟังอย่าคิดว่าแค่ตัดแล้วเป่าออกนะคะไม่ออกยังหนาไปอยู่ทั้งที่ถูกทำให้บางลงมากๆแล้วก็ยังหนาไปอยู่ดีขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำกันก็คือกระบวนการการแต่งลิ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องการแต่งลิ้นมีเพลงให้ฟังสั้นๆก่อนดีไหมซึ่งเดี๋ยวจะเป็นการเล่นของพวกเราสองคนเองที่ในวันนี้ก็ถือเครื่องมาแล้วมาเป่าให้ฟังกันสั้นๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนบอกว่าเป็นดูเอทเล็กๆที่หยิบมาจากหนังสือ exercise หนังสือแบบฝึกหัดที่เขาบอกว่าทำไว้ให้กับนักโอโบแล้วก็บาสูนเล่นด้วยกันเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปฟังกันดูสั้นๆเลยค่ะBye.
เรื่องเล่านักดนตรีตอนนั้นไปดูคอนเสิร์ตที่ประเทศมาเลเซียค่ะคือมุกอยู่สิงคโปร์แล้วเพื่อนๆที่สิงคโปร์เนี่ยก็ขับรถไปที่มาเลเซียกันไปดูคอนเสิร์ตนักโอโบจากที่เนเธอร์แลนด์มาวง Royal Concert Gabau มาเล่นโซโล่ก็แบบเอ้ยไปขับรถไป4ชั่วโมงไปนั่งดูกันแล้วก็โอ้โหรวมตัวคนโอโบจากแถบโซนนั้นนะคะมาเลกับสิงคโปร์เยอะมากพอดูคอนเสิร์ตจบก็เลยชวนกันไปทานข้าวต่อไปกัน10กว่าคนเลย15คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งทานจำได้นั่งร้านสเต๊ะกันอุ๊ยสั่งกันเป็นร้อยๆไม้แล้วอาจารย์โอโบท่านนึงค่ะอาจารย์โยสฟลักเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยขอเถอะห้ามพูดเรื่องลิ้นเพราะว่าปกติเนี่ยคนโอโบคนบาซูนเนี่ยเขาจะชอบสนทนาเรื่องลิ้นกันตลอดเลยลิ้นแบบนู้นแบบนี้ใครทำยังไงเป็นยังไงบ้างใช้ไม้ของอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นบอกว่าห้ามพูดเป็นคำต้องห้ามของโต๊ะนี้ใครพูดคำนี้จ่ายหูทุกคนก็เลี่ยงกันใหญ่เลยนะพยายามคือมันยากมากเลยเนาะพี่ติ๊กมันดูเป็นเรื่องปกติที่เราจะคุยกันนะมันแบบต้องเจอกันแล้วมันจะคุยตลอดเลยก็บอกอุ๊ยไม่พูดไม่พูดไม่พูดสักพักตอนท้ายๆตอนที่แบบทุกคนแบบว่าเอ้ยกำลังจะกินเสร็จแล้วอาจารย์ก็เออวันนี้ดีจังเลยเนาะไม่มีใครพูดเรื่องลิ้นเลยอ้าวอาจารย์พูดแล้วค่ะอาจารย์จ่ายค่ะสรุปตอนนั้นก็คืออาจารย์เป็นคนจ่ายค่ะว่าอ๋อโอเคก็จริงมุกก็แอบคิดว่าเขาคงวางแผนไว้แล้วแหละว่าเขาอยากจะเป็นคนจ่ายอะเขาไม่อยากให้ใครจ่ายห้ามพูดนะอะไรอย่างงี้แสดงว่าแบบตั้งใจมากแกก็น่ารักอะทำให้มันสนุกค่ะก็เออเป็นประสบการณ์ที่สนุกดีแล้วก็คิดว่าเอากลับมาใช้ที่ไทยก็น่าจะสนุกนะคะห้ามใครพูดใครพูดจ่ายค่ะแต่เมืองไทยคนพูดด้วยน้อยไม่ก็ถ้าคนโอโบบาซูนนั้นรวมตัวกันนะเดี๋ยวเอาเลยรอบหน้านะคะเมื่อสักครู่ได้ฟังกันไปแล้วมาต่อกันที่การแต่งลิ้นบ้างทีนี้มาแล้วค่ะจับมีดเป็นช่างไม้ของแท้กันแล้วว่าต้องมานั่งเขาใช้คำว่าแกะสลักได้ไหมคล้ายๆนะค่ะเหมือนงานไม้เลยเนาะเศษไม้จะเต็มไปหมดจะมีมีดมีที่รับมีดมีคีมมีเชือกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นงานหนักของนักโอโบกับนักบาซูนนะคะค่ะซึ่งจริงๆแล้วมุกไม่แน่ใจว่าของบาซูนกับโอโบเนี่ยจริงๆก็น่าจะแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของการวิธีการเหลาไม้ว่าทำแบบไหนอย่างโอโบเนี่ยจะมี2แบบคือแบบยุโรปกับแบบอเมริกันที่แยกชัดเจนที่สุดอย่างตัวมุกเองด้วยความที่มุกเล่นแบบยุโรปมาตลอดนะคะก็ลักษณะของลินยุโรปเนี่ยคือมุกจะต้องแบบว่าเหลาไม้สมมติไม้มันอธิบายเห็นภาพยากมากเลยนะคือวัดจากส่วนปลายอย่างนี้แล้วกันวัดจากส่วนปลายลงมาสักประมาณสัก1เซนหรือเส้นกว่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆใส่เป็นรูปตัว U ค่ะค่ะโดยที่พยายามจะเก็บตรงส่วนกลางไว้ให้มันมีความหนาหน่อยก็คือมันจะเป็นแท่งตรงกลางเลยหนาๆหน่อยแล้วก็ปาดเอาด้านข้างๆออกแล้วก็ที่ปาดออกเยอะหน่อยคือตรงส่วนปลายให้มันมีความบางเพื่อที่เวลาเราเป่าแล้วมันจะปั๊กออกมาง่ายๆไม่รู้ท่านผู้ฟังฟังแล้วจะนึกภาพตามออกไหมก็ต้องอันนี้จะส่วนตัวจะใช้จินตนาการนะคะเหมือนเราเวลาเรากระโดดน้ำนะคะถ้าเราลงไปทั้งตัวปั๊กเราจะเจ็บมากหนามากแต่ถ้าเรากระโดดแบบว่าพุ่งเหลาทำมือแหลมๆเข้าไปมันก็จะสมูทมากขึ้นเวลาที่เราแต่งลิ้นบาซูนโอโบเนี่ยเราก็จะต้องแต่งให้มันเป็นรูปทรงแบบนั้นเหมือนเป็นสามเหลี่ยมเป็นตัว U เพื่อหน้าตัดเนี่ยจะได้ไม่หนาเกินไปใช่ไหมคะหน้าตัดจะได้มีความเขาเรียกอะไรนะมีความนุ่มนวลเป็นตัว U มากขึ้นเพื่อทำให้แรงลมของเราเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ในตัวเครื่องได้อย่างสมูทขึ้นนะคะของบาซูนก็ทำเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าของบาซูนเนี่ยด้วยความที่ลิ้นเนี่ยใหญ่เพราะนั้นความละเอียดเนี่ยหรือตัวอาจจะเป็นตัวที่ตัวติ๊กเองเนาะด้วยความที่เราไม่ได้มีเวลาแล้วเราไม่ได้เป็นคนพิถีพิถันนะคะแล้วก็จะใช้การแต่งด้วยการทำโค้งตัวอยู่คล้ายๆกันนะคะแต่งขอบด้านข้างเพื่อให้มีลักษณะปลายที่บางขึ้นเวลาที่เราเป่าลมเข้าไปเนี่ยค่ะแล้วก็แอทแทคลิ้นเนี่ยแอทแทคเหมือนเราพูดคำว่าตาเนาะลิ้นเราเนี่ยจะไปแตะที่เพดานลิ้นใช่ไหมคะมันก็จะมีแรงลมเข้าไปด้วยเราก็จะได้เป่าเข้าลิ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าลิ้นที่หนักมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้กำลังลมเราเยอะแต่ถ้าลิ้นที่บางเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นนะคะหลักๆก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนที่เรียนตอนแรกเนาะเราก็เรียนการแต่งด้วยมือตั้งแต่ต้นมาเนี่ยแหละ
แต่พอหลังๆเนี่ยปะซูนค่ะเขามีนวัตกรรมค่ะนวัตกรรมเรียกว่าเครื่องทำลิ้นโอ้ยมีเหมือนกันก็หลังๆเนี่ยโดยส่วนตัวก็พอตอนไปเรียนได้ลองใช้ของอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่านี่แหละอุปกรณ์ทุ่นแรงของเรานะคะใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ทุ่นกระเป๋าตังค์เท่าไหร่นะแพงมากแพงมากแพงมากจริงๆ แต่ก็มุกสำหรับส่วนตัวมุกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตทำอาชีพนักดนตรีที่ต้องเล่นเยอะๆค่ะค่ะมุกก็ลงทุนตรงนั้น1ครั้งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวน้องมุกใช้ได้ไหมคะใช่ค่ะ โอ้ยทำมือไม่ไหวจริงๆก็เรียกว่าทุ่นแรงมากกว่าแล้วก็มาแต่งใช้มือแต่งพอที ใช่เพราะมันละเอียดอ่อนมากๆเลยค่ะค่ะคือจริงๆความหนาบางเนี่ยของลิ้นนะคะเน้นเรื่องของการบาลานซ์เป็นหลักนะคะเวลาที่เราแต่งลิ้นด้วยมือเนี่ยมันมีโอกาสที่จะอย่างเช่นตอนเนี้ยเราเป็นลิ้นคู่เนาะมีบนล่างซ้ายขวานะคะถ้าสมมติซ้ายขวาเนี่ยไม่เท่ากันอ่ะก็จะส่งผลต่อลิ้นและทีนึงนะคะหรือว่าแล้วถ้าบนล่างเนี่ยไม่เท่ากันอีกก็จะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะเรื่องของการออกเสียงอ่ะนะคะที่ทำให้เราออกเสียงลำบากมากขึ้นเพราะนั้นเรื่องของการสร้างบาลานซ์ที่ดีของลิ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะใช่แล้วเมื่อสักครู่ที่พี่ติ๊กพูดถึงการออกเสียงแอทแทกเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันเผื่อท่านผู้ฟังสนใจอยากแบบลองดูก็คือลองพูดคำว่าตาใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะควบคุมการออกเสียงให้มันนุ่มหรือว่ากระแทกกระทันเนี่ยมันก็ทำได้เนาะแบบตา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 ดาจนกลายเป็นคำว่าดาไปได้เลยค่ะหรืออันเนี้ยหรืออีกคำหนึ่งนะทูทูตูดูดูทูก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่คืออันนี้คือลักษณะของการออกเสียงของลิ้นเลยว่าเราอยากได้กระแทกหรือนุ่มมากแค่ไหนค่ะอันนี้อาจจะงงว่าแล้วสรุปแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันสร้างเสียงออกมาเนี่ยมันทำได้ยังไงพยายามนึกภาพว่าเวลาเราปรบมือมันคือมือสองข้างมาประกบกันลิ้นพวกนี้จริงๆก็คือไม้สองแผ่นมาประกบกันเหมือนกันค่ะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งแต่ทีนี้เนี่ยพวกเนี้ยลิ้นเนี่ยมันประกบกันกี่ครั้งเนี่ยในหนึ่งวินาทีเป็นร้อยๆครั้งเลยเพื่อที่จะสร้างเสียงออกมาแค่ว่าอยากให้นึกภาพว่าจริงๆแล้วไม้สองแผ่นเนี้ยมันมีการทำงานที่เหมือนกับปรบมือแค่ปรบมือร้อยครั้งในหนึ่งวิอะไรเงี้ยเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากใช่ไหมคะก็เนี่ยแหละกว่าจะทำลิ้นออกมาอันนึงได้แล้วจริงๆลิ้นอันนึงเนี่ยทำเสร็จออกมาไม่ใช่ว่าวันแรกแล้วจะเป่าได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยววันถัดไปอ่ะมันก็เปลี่ยนมันต้องมีถอนหายใจนะคะสังเกตว่ามีถอนหายใจก่อนนอกจากโน้ตที่จะเป่าต้องซ้อมเนี่ยเรื่องลิ้นเนี่ยสำคัญสำคัญยิ่งใหญ่มากเลยทุกวันเลยใช่แล้วแต่อากาศแล้วแต่สภาพนึกภาพว่าที่บ้านถ้าบ้านใครมีเฟอร์นิเจอร์ไม้เนี่ยเปลี่ยนฝนตกอ่ะเริ่มแล้วมาเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างงี้อาจจะระยะยาวกว่าเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์มันชิ้นใหญ่แต่นึกภาพว่าถ้าไม้เนี่ยบางแค่ประมาณไม่ถึง1มิลเนี่ยมันจะเปลี่ยนขนาดไหนเนาะกับสภาพอากาศที่ยิ่งที่พี่ติ๊กบอกไปก่อนหน้านี้ว่าในประเทศไทยเนี่ยนะเดี๋ยวก็ออกข้างนอกอากาศร้อนเข้าข้างในห้องแอร์ก็หนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอะไรโอ้โหเปลี่ยนทุกสถานที่เฟอร์นิเจอร์ไม้เนี่ยอาจจะสังเกตยากแนะนำให้ส่วนตัวเนี่ยที่บ้านมีประตูไม้ประตูเนี่ยเห็นชัดมากเลยหน้าฝนประตูเนี่ยปิดไม่เข้าเลยนะเพราะว่าไม้บวมใช่ค่ะพอหน้าช่วงเนี้ยฤดูช่วงเดือนแบบนี้อากาศแห้งก็จะไม่บวมแล้วหลังๆมามุกก็ซื้อแบบที่เขาตัดเป็นรูปทรงมาให้เลยอย่างนั้นเลย ก็คือพร้อมมัดได้มาปั๊บแล้วก็อ่ะมัดได้เลยมัดกับท่ออะไรเงี้ยเพราะยิ่งงานเยอะก็จะเริ่มสำเร็จรูปมากขึ้นแต่ว่าก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเราลองซื้อลิ้นที่สำเร็จมาเยอะนะสุดท้ายก็จะชอบลิ้นที่ตัวเองทำเองมากกว่าใช่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่าเราชอบแบบไหนต้องทำอะไรยังไงเอาตรงนี้ออกมากตรงนี้น้อยอะไรอย่างงี้หรือต่อให้ซื้อลิ้นที่สำเร็จรูปมาแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมานั่งแต่งเพิ่มอะไรเพิ่มอยู่ดีเพื่อให้เข้ากับตัวเราเองมากที่สุด
แล้วก็ราคาด้วยอู้ราคาแพงแพงมากเลยเนาะที่แบบสำเร็จอะเคยเห็นลิ้นโอโบแพงมากเลยนะลิ้นโอโบแพงกว่าบาสูนใช่ก็คือไปถึงไม่รู้กี่พันบาทหลักพันเลยเหรอคะใช่ค่ะหลักพันลิ้นบาสูนยัง800มีนะลิ้นโอโบมูว่ามันเป็นเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กแล้วก็ละเอียดอ่อนมากในการทำแต่ระยะเวลาการใช้นี่สิน้อยกว่าบาสูนอีกนะด้วยความที่มันเล็กเนาะมันก็พอมันสั่นเยอะมันอะไรเยอะเนี่ยมันก็เลยพังง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวคือถ้าสมมติว่าเป่าหนักๆอย่างมุกซ้อมออเคสตราอย่างเงี้ยค่ะซ้อมทุกวันวันละ3ชั่วโมง3ชั่วโมง4วัน5วันนี่ก็ไปแล้วนะ4วันคือโยนทิ้งได้แล้วอ่ะ4วันเองเหรอคะ4วัน5วันถ้าซ้อมหนักๆ4วัน 1,000 โยนทิ้งเลยรู้ยังทำไมทำเองทำไมไม่ซื้อ เพราะถ้าทำเองมันก็จะถูกลงเยอะเหมือนกันแต่แค่เสียเวลาอันนี้ถามเองเป็นความรู้เพราะว่าน้องมุกเล่นออเคสตราตลอดเลยเยอะมากทำลิ้นยังไงแล้วคอนเสิร์ตหนึ่งสมมติจะไปเล่นคอนเสิร์ตหนึ่งเนี่ยต้องเตรียมลิ้นไปกี่อันจริงๆมุกอะค่อยๆปรับตัวเองเรื่อยๆในการเรื่องของการทำลิ้นที่อย่างที่บอกว่ามุกจะมัดล่วงหน้าแล้วมุกก็จะทำพร้อมๆกันทีหลายๆอันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือมุกอะมักจะเห็นล่วงหน้าแล้วว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตต่อกันเยอะๆต้องใช้ลิ้นแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นก็จะมัดล่วงหน้าสักประมาณเดือนกว่าอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะถึงช่วงคอนเสิร์ตนั้นก็คือต้องแพลนแพลนแล้วว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเห็นแล้วล่วงหน้าอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเห็นว่าโอ้โหคอนเสิร์ตมหาศาลเอาเลยมัดก่อนล่วงหน้าไม่ได้ซ้อมล่วงหน้านะไม่มัดลิ้นล่วงหน้าค่ะซ้อมไว้ทีหลังอันนั้นไม่สำคัญเท่าลิ้นจริงๆแล้วก็มาทำในช่วงสักอาทิตย์หนึ่งก่อนที่จะถึงช่วงที่คอนเสิร์ตเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะทำทีเดียวเลยสัก10อันอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มุ้งไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลิ้นใช้ไม่ได้มีบ้างอาจจะแบบ10อันอาจจะโยนทิ้งสัก 2-3 อันอะไรอย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะแต่งแล้วก็มุกใช้ลิ้นอันเดียวต่อ1คอนเสิร์ตรวมซ้อมด้วยไหมคะรวมค่ะก็คือตั้งแต่วันแรกคืออย่างนี้ก่อนท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าหยิบขึ้นมาแล้วเป่าแล้วเพอร์เฟกต์เลยเนี่ยไม่มีนะคะทุกอย่างมันต้องบ่มเหมือนกับเวลาที่เราซื้อเนื้อหมูมาเงี้ยกินเลยเปล่าๆเนี่ยอาจจะไม่อร่อยเท่ากับหมักก่อนหมักยิ่งหมักนานยิ่งอร่อยแต่หมักนานเกินไปเสียเพราะงั้นมูว่าลิ้นโอโบลิ้นของพวกเราเนี่ยจริงๆก็ไม่ต่างกันต้องค่อยๆแบบว่าทำให้มันบ่มมันก่อนให้มันพร้อมสั่นได้อย่างเต็มที่จริงๆแบบจุดที่เพอร์เฟกต์ที่สุดตอนนั้นแหละเล่นคอนเสิร์ตพอดีและเล่นคอนเสิร์ตจบก็คือเสียพอดีเหมือนต้องมีช่วงรันอินใช่กะค่อยๆวอร์มก่อนเหมือนออกกำลังกายวอร์มอัพเสร็จแล้วให้ฟิตพอดีตรงวันซ้อมวันแรกกับคอนเสิร์ตใช่ฟิตพอดีคอนเสิร์ตคือมุกอ่ะส่วนใหญ่จะชอบเริ่มวอร์มตอนวันซ้อมวันแรกก็อาจจะแบบว่าขลุกขลักนิดหน่อยแต่ว่าเรารู้แล้วว่าอนาคตของเรียนนี้น่าจะมาดีอาจจะมีถ้าสมมติมีน้องๆที่เป็นนักดับเบิ้ลรีดฟังอยู่อันนี้ก็เป็นทริคจริงๆนะคะแต่ละคนก็จะมีทริคที่แตกต่างกันใช่บางคนก็จะใช้วิธีสลับค่ะสลับหลายๆอันแต่ละวันเพราะว่ามันจะช่วยรักษาให้ลิ้นเนี่ยสามารถอยู่ได้นานกว่าแต่ว่ามุกอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าการสลับมันเป็นงานใหญ่สำหรับมุกที่แต่ละอันมันต่างกันเดี๋ยวอันนี้เล่นโน้ตสูงดีอีกอันเล่นโน้ตต่ำดีกว่าหรือว่าเรื่องของเสียงสูงเสียงต่ำที่เพี้ยนไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอันเดียวเอาให้เราแม่นกับลิ้นนี้มั่นใจในลิ้นนี้ที่สุดในวันคอนเสิร์ตค่ะโอเคของบาสูนก็คล้ายๆกันนะของพี่ก็คล้ายๆกันก็คือจะทำแต่ว่าด้วยความที่เวลาทำเนี่ยลิ้นบาสูนหนึ่งอันเนี่ยใช้เวลาทำนานมากก็จะมัดเขาเรียกว่ามัดไปเลยค่ะทีหนึ่งก็ทำประมาณ30อันโอ้โห30อันคือหมดทั้งวันนะ10กว่าอันมันก็เจ็บมือจะแย่แล้วทำทิ้งไว้เลยค่ะแล้วพอเราจะใช้งานเนี่ยเราเล็งและเหมือนกันอีกสัก2อาทิตย์เราจะมีงานเราก็เอามาตัดปลายมาแต่งเหมือนกันค่ะแล้วก็คล้ายกันทุกอย่างมารันอินแต่ทีเนี้ยด้วยความที่โดยส่วนตัวเนี่ยบาสูนเนี่ยเสียงเลนส์จะกว้างมากช่วงเสียงของบาสูนเนี่ยมีเสียงต่ำมากกับเสียงสูงมากนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเราขึ้นคอนเสิร์ตอาจจะมีสัก2ลิ้นแต่ว่าจะนิยมใช้ลิ้นเดียวเหมือนกันแต่ว่าจะมีกล่องนึงที่จะพกขึ้นไปใช่อย่างน้อยมุกก็จะมีสำรอง
ยังไงก็ต้องมีจริงๆไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะกลัวแบบอยู่ๆเนาะเล่นไปหักเนี่ยที่เป็นคลิปที่ไวรัลมากอันหนึ่งที่นักโอโบวงลอนดอนซิมโฟนีเขาเหมือนกับว่ามีน้ำลายไปติดในคีย์เขาก็เลยพยายามจะเคาะปรากฏว่าเคาะไปเคาะมาแบบไปกระแทกกระป๋าแล้วลิ้นมันหักกลางคอนเสิร์ตอุ๊ยเรื่องใหญ่เลยแล้วระหว่างโซโล่ด้วยต้องรีบสลับเอาเครื่องของคนนั่งข้างมาเป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆน่าตื่นเต้นมากอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะชอบไปดูคอนเสิร์ตสดเพราะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละที่เราได้ดูว่าการแก้ปัญหาเป็นยังไงใช่แล้วค่ะสุดท้ายของบาซูนก็จะใช้เหมือนกันวันที่ซ้อมวันแรกก็จะเหมือนเรามาวอร์มอัพค่ะวอร์มอัพเหมือนกันแล้วก็สักสมมติซ้อมไป3วันอีก2วันคอนเสิร์ตสมมติซ้อมวันจันทร์เล่นคอนเสิร์ตวันศุกร์อย่างเงี้ยวันพุธก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าลิ้นไหนที่จะตอบสนองกับแรงลมของเราได้ดีที่สุดนะคะก็จะเลือกอันนั้นที่ทำให้เราปลอดสบายไม่ได้สบายมากนะคะจริงๆวิธีการเลือกลิ้นเนี่ยบางคนก็จะเลือกที่เสียงดีบางคนก็จะเลือกที่เขาเรียกอะไรintonation หรือpitch ใช่ไหมระดับเสียงมีความแม่นยำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าลิ้นไหนเนี่ยที่เราควบคุมได้เนี่ยเราจะพามันขึ้นคอนเสิร์ตด้วยค่ะไม่งั้นเราจะกังวลนะกังวลอุ๊ยใช้ลมเยอะไปเป่าไม่ออกแบบนี้เป็นต้นนะคะก็มีเด็กๆเนี่ยมีลูกศิษย์ชอบมากบอกอาจารย์ชอบเสียงนี้มากแต่ว่าเราเป่าได้ไม่กี่ตัวเองเพราะว่าเนื่องจากลิ้นเนี่ยก็จะมีความหนักเหมือนกันนะคะใช้ลมเยอะใช้ลมน้อยปรากฏว่าเขาชอบเสียงแต่ว่าเขาไม่ลมเขาไม่รองรับกับลิ้นนั้นปรากฏว่าเป่าได้แค่2จังหวะลมหมดเหนื่อยเหนื่อยเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะไม่ใช่ลิ้นที่เหมาะสมแล้วแต่คนจริงๆว่าชอบแบบไหนด้วยใครใครมองหาจุดไหนเป็นหลักแต่พอเล่นไปสักพักเราก็เดี๋ยวจะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเองแต่ก่อนมุกก็ชอบเหมือนกันลิ้นที่เสียงเพราะแต่เป่ายากอย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้เหรอโอ๊ยไม่เอาแล้ว เรื่องของเสียงเนี่ยเป็นอะไรที่มุกรู้สึกว่ามันปรับที่ตัวพอจะได้เอาให้ง่ายไว้ก่อนแต่นี่เป็นงานเบื้องหลังนะที่ท่านผู้ฟังถ้าไปฟังดนตรีเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นความว่าเบื้องหลังเราทำอะไรกันใช่กว่าจะเป็นเนี่ยมาเล่นคอนเสิร์ตหนึ่งเล่นโซโล่ให้ฟังกันเนี่ยโหยาวค่ะยาวนานมากเนาะแต่เราก็ต้องกระบวนการพวกนี้เราเลือกเพราะว่าเราหาเสียงที่ดีที่สุดเนาะเวลาที่เราจะเลือกคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเราจะทำให้ผู้ชมเนี่ยกับเพื่อนร่วมงานเราเนี่ยทำงานด้วยง่ายได้ยังไงบ้างนะคะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวไปฟังกันอีกสักเพลงสั้นๆไหมค่ะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปคุยในเรื่องอื่นกันต่อนะคะโอเคเดี๋ยวไปฟังเป็นดูเอทของมุกกับพี่ติ๊กกันค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่เดี๋ยวนี้น้องหมาช่วยตรวจโควิดได้แล้วนะที่เมืองฮันโนเวอร์ประเทศเยอรมนีได้มีการใช้สุนัขน้องหมานะคะเพื่อช่วยในการตรวจหาผู้ป่วยโควิดก่อนการเข้าชมคอนเสิร์ตออร์เคสตราโดยที่ผู้ที่ต้องการจะเข้าชมคอนเสิร์ตแน่นอนว่าจะต้องมีผลตรวจโควิดที่เป็นลบซะก่อนแต่เนื่องจากว่าผลตรวจนั้นเนี่ยก็ยังไม่แม่นยำ 100%เพื่อความมั่นใจทุกคนก็จะได้รับเป็นสำลีนะคะแผ่นๆไปเพื่อที่จะซับเหงื่อของตัวเองเป็นตัวอย่างมาเพื่อที่ให้น้องหมาดมซึ่งเจ้าหมาน้อยทั้งหลายเนี่ยถูกฝึกมาให้สามารถดมกลิ่นโคโรนาไวรัสได้มันเป็นกลิ่นที่มาจากเซลล์ของผู้ติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ไม่มีอาการไม่มีการแสดงอาการเนี่ยก็สามารถดมเจอได้ผลการวิจัยเนี่ยที่ทดลองกับผู้ป่วยโควิดก็สามารถตรวจได้อย่างแม่นยำถึง 94% เลย
ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ของเยอรมนีให้ความสนใจในด้านนี้มากจนถึงขนาดที่ให้งบประมาณสนับสนุนถึง 1.3 ล้านยูโรหรือประมาณ51ล้านบาทก็ต้องขอขอบคุณความช่วยเหลือจากเพื่อน4ขาที่ทำให้ผู้คนสามารถกลับมาใช้ชีวิตมีความสุขกับการฟังคอนเสิร์ตได้โดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากและเว้นระยะห่างทางสังคมอีกต่อไปพูดถึงวงการดับเบิ้ลรีดในไทยหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้ก็มีผู้เล่นเยอะขึ้นถ้าเทียบถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเนาะสมัยตอนที่เราเป็นนักเรียนค่ะก็นักบาสูนเองตอนนี้ก็มีเด็กเรียนอยู่ในหลายๆมหาวิทยาลัยเนาะค่ะก็เป็นหน้าใหม่แล้วก็เริ่มมีนักเรียนไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยในส่วนตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะจริงๆอีกจุดหนึ่งอะนะคะที่เห็นแล้วรู้สึกดีใจที่เห็นการเติบโตคือในวงโยธวาทิตบ้านเราใช่ใช่โรงเรียนมัธยมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันใหญ่เนาะก็จะเห็นนักวาสูนนักวาโอโบอยู่ในวงแล้วเริ่มมีแล้วค่ะสมัยรุ่นมุกเนี่ยไม่มีการที่มุกเข้าไปอยู่ในวงโยธวาทิตโรงเรียนทุกคนแบบหุยมีโอโบด้วยว่ะไม่เคยเห็นมาก่อน ยุคนั้นน่ะจริงๆไม่มีเลยยุคสมัยเรานี่ก็10กว่าปีแล้วเนาะ10กว่าปีอุ้ย ขอโทษค่ะบอกอายุลืมไปแล้วนะเนี่ยว่ามันนานขนาดไหนแต่นานจริงใช่จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยที่เริ่มเรียนใหม่ๆอยู่ในมหาลัยเนี่ยมีคนเดินมาหาตลอดเลยตอนซ้อมอยู่นี่เครื่องอะไรหรอ oh. แล้วก็มาขอเทียบความสูงอะนะคะซึ่งคือบาสูนเนี่ยเครื่องจะค่อนข้างเด่นในความสูงเพราะว่าถ้าตั้งกับพื้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสูงประมาณ130-140โอ้โห คือบาสูนจะค่อนข้างสูงมันก็จะโดดเด่นคนก็จะแบบนี่เครื่องอะไรอะโอโบเป็นเหมือนกันไหมคะโอโบเหรอคะคนชอบคิดว่าเป็นคลาริเน็ตค่ะ มันหน้าตาคล้ายๆกันเนาะมีความเป็นปี่สีดำแต่ว่าไม่ใช่นะบาสูนเขาก็จะเรียกเป็นบ้องบ้องบาซูก้าเหมือนบ้องเหมือนบ้องเคยผ่านตม.ประเทศหนึ่งค่ะพอสแกนนะครับก็จะเห็นเป็นเหมือนแบบเป็นบ้องเล็กบ้องใหญ่อ่ะแล้วเขาไม่เชื่อว่าคือเครื่องดนตรีต้องเอาออกมาเป่าให้ฟังต้องเอาออกมาเป่าค่ะเพราะสแกนออกมาแล้วเหมือนปืนมุกเคยโดนเรื่องลิ้นค่ะเขาเห็นลิ้นแล้วเขานึกว่าเป็นแบบระเบิดอันเล็กๆอะไรเงี้ยก็เขาต้องเอาออกมาเป่าให้ฟังว่านี่เครื่องดนตรีจริงๆนะใจเย็นเนอะเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยคือบ้านเรากำลังจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพDouble Reed Conference International Double Reed Conference ก็คือเป็นการรวมตัวระดับ international เลยระดับแบบว่านานาชาติใช่ต้องบอกว่าเป็นงาน Double Reed โลกเป็นโอลิมปิกของคนเป่าเครื่องลิ้นคู่ก็จริงๆจะต้องจัดปีหน้านะคะแต่เนื่องจากโควิดนะคะก็ปีที่แล้วเนี่ยเจ้าภาพที่อเมริกาเนี่ยก็ยกเลิกงานไปเพราะว่าโควิดหนักมากก็เลื่อนไปจัดต้องบอกว่าปีนี้สิไม่ได้จัดปีนี้ไม่ได้จัดปี2021 2021ไม่ได้จัดวันที่เราอัดกันอยู่คือ2021โอเค2021เนี่ยปีนี้ก็คือยกเลิกไปนะคะเจ้าภาพ2021ก็เลื่อนไปจัดปี2022แทนค่ะซึ่งปีหน้าเนี่ยค่ะก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะก็ทางประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องส่งตัวแทนไปรับธงเจ้าภาพโอ้ยมันโอลิมปิกเลยมันโอลิมปิกค่ะไปเข้าร่วมการประชุมนะคะที่อเมริกาสหรัฐอเมริกาเราก็น่าจะได้จัดในปี2023อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆเรามีกำหนดวันแล้วนะที่เรากำหนดวันจะเราจะจัดขึ้นที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในระหว่างวันที่19-23 กรกฎาคม 2023อีก3ปีข้างหน้านั่นเองใช่อันนี้เผื่อใครสนใจจริงๆคือเปิดให้คนทั่วไปเข้ามาชมได้ได้ค่ะแล้วคุณจะช็อกกับจำนวนปริมาณคนเล่นโอโบและบาสูนแบบมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอบนโลกใบนี้อย่างงี้ประเทศไทยนี่สัก30คนก็สวยหรูแล้วนะรวมกันได้เนี่ยนักโอโบมีกี่คนคะน้องโอ้โหไม่ทราบเลยค่ะแบบกระจัดกระจายมากตอนนี้แล้วก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะแบบเริ่มถอยๆไม่ค่อยได้เล่นเยอะหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ว่าเราก็พยายามร่วมมือกันเนาะก็เมื่อสัก5ปีที่แล้วไหมคะอาจารย์ดำริมานวิทยากิจแกก็ได้พยายาม
ขาเรียกอะไรนะรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น Thailand Double Reed ใช่ค่ะเรามีเคยมีไปเข้าค่ายกันเนาะแบบว่าเออไปต่างจังหวัดเล่นดนตรีกันสนุกแล้วก็มีวันที่บางทีมีนักโอโบหรือนักบาซูนจากต่างประเทศมาเราก็จะมารวมตัวกันนะมาสเตอร์คลาสมาเรียนกับอาจารย์คนอื่นๆก็จะนั่งฟังแล้วบางทีก็จัดเป็นมินิคอนเสิร์ตกันค่ะก็จะมีทุกครั้งที่เราจัดเนี่ยเราก็จะเจอนักเรียนหน้าใหม่เนาะที่บางทีเราไม่รู้จักอะค่ะมาพบปะพูดคุยกันเราก็จะดึงเข้าสู่กลุ่มนะคะเราก็จะมีกลุ่มเป็นเสวนาการอย่างเช่นลิ้นเป็นยังไงเครื่องเป็นยังไงไม่ค่อยคุยเรื่องอื่นหรอกนะคุยแต่เรื่องลิ้นพูดเลยจริงๆอยากให้ในไทยมีคนเล่นเยอะกว่านี้อีกนะค่ะแต่ว่าเราก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเนาะสำหรับเครื่องโอโบแล้วก็บาซูนก็โดยส่วนตัวแล้วนะคะถ้าใครได้มีโอกาสฟังเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยบางคนก็จะไปหาว่าเครื่องดนตรีที่ดีเนี่ยเป็นยังไงไปลองเพื่อหามาแต่ว่าโดยส่วนตัวเวลาที่เราไปไหนก็ตามเราจะไปลองเครื่องดนตรีที่ปัจจุบันเนี่ยค่ะเริ่มมีบาซูนราคาถูกมาเยอะขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นเนาะมันก็จะมีบาซูนอย่างเช่นโพลีคาร์บอเนตหรือเป็นไม้หรือเป็นแบรนด์ต่างๆที่ราคาหรือแบบกลไกไม่ได้ซับซ้อนมากเพื่อที่จะให้สำหรับเด็กเริ่มใหม่ใช่ค่ะเราก็จะไปลองแบบนั้นเราจะได้ดึงเข้ามาเราเพราะว่าไอเดียเราอยากให้มีคนเล่นเยอะๆในประเทศไทยเนาะช่วยกันสร้างตรงนั้นก็เยอะขึ้นก็น่าดีใจค่ะหลายๆประเทศก็มีภาคใต้มีแล้วนะเชียงใหม่ก็มีนะคะทั้งบาซูนทั้งโอโบเลยเนาะใช่ค่ะอีสานมีแล้วใช่เครื่องมันราคาแพงต้องลงทุนนิดนึงจริงๆอยากให้หลายๆที่เนี่ยก็ลงทุนกับตรงนี้มีโอโบมีบาซูนในโรงเรียนหลายๆคอมโพเซอร์เนาะก็ได้ประพันธ์เพลงขึ้นมาเพื่อสนับสนุนใหแต่ละโรงเรียนนะคะก็ได้เขาเรียกอะไรมีเสียงเหล่านี้โอโบบาซูนอยู่ในโรงเรียนด้วยก็จะเป็นให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ2เครื่องนี้ด้วยแล้วก็จริงๆอีกอย่างนึงที่เป็นปัญหาอาจจะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เครื่องดนตรีที่เล่นได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กหรือเปล่าแบบเด็กเหมือนไวโอลินหรือเปียโนที่4ขวบ5ขวบเขาโอ้โหเล่นกันเก่งแล้วนะเดี๋ยวนี้4ขวบ5ขวบเนี่ยเปียโนไวโอลินใช่เพราะว่าของเราอาจจะต้องการพละกำลังในการเป่าแล้วก็เรื่องของขนาดมือที่อาจจะต้องนิ้วยาวหน่อยใช่ค่ะ ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้มันเริ่มช้ากว่าเด็กจะรู้จักเครื่องนี้เนี่ยบางทีไปเล่นเครื่องอื่นเก่งไปแล้ว ก็เลยไม่ได้มาเล่นเครื่องนี้แล้วหรือเปล่าก็มุกว่าน่าจะต้องช่วยๆกันโปรโมทให้คนรู้จักกันมากขึ้นนี่สองตอนเลยที่มาของตอนนี้ด้วยสองตอนอยากเราสองคนเนาะเราก็อยากจะช่วยให้สองเครื่องนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทยค่ะก็ต้องขอบคุณน้องมุกด้วยที่ชวนมาคุยกันขอบคุณมากเลยค่ะสนุกมากก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้แล้วก็ความสนุกสนานไปไม่มากก็น้อยแล้วก็ฝากโอโบกับบาซูนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเรามีเพลงส่งท้ายวันนี้เป็นเพลงอะไรดีอ๋อนี่มุกเคยมีนักโอโบคนหนึ่งที่ในหมู่นักโอโบด้วยกันจะชอบมากเขาจะใช้ชื่อว่าโอโบแมนอยู่ใน YouTube ไปหาลองเสิร์ชหาได้แต่ว่าเดี๋ยวยกอันนึงมาให้ฟังคือเขาเป็นนักโอโบแจ๊สคือคนอาจจะแบบคุ้นเคยกับโอโบที่เล่นอยู่ในวงออร์เคสตรามากกว่าแต่เนี้ยคือเขาเล่นเป็นแจ๊สแล้วก็มีเป็นเวอร์ชั่นที่มีนักบาซูนมาเล่นด้วยก็เลยเดี๋ยวจะไม่เคยฟังเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวให้ลองฟังกันดูว่าเป็นยังไงโอโบกับบาซูนแจ๊สนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ติ๊กมากเลยที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์กันนะคะไว้มีโอกาสครั้งหน้ากลับมาใหม่เนาะค่ะด้วยความยินดีขอบคุณน้องมุกมากนะคะที่ชวนมาพูดคุยกันขอบคุณเช่นกันค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและติ๊กกิติมาโมลีเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the World via the Voice